ช่วงนี้มาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งรัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เดินหน้ามาตรการตามแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบโดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อให้ในโครงการต่างๆด้วยค่ะนายปิติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนายางทั้งระบบโดยได้เร่งรัดให้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งธกส.ธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์อื่นๆเร่งปล่อยสินเชื่อตามที่ได้รับอนุมัติวงเงินโครงการต่างๆให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อสำหรับปรับปรุงอุตสาหกรรมยางพาราพร้อมกับขอให้หน่วยงานต่างๆรวมทั้งธนาคารกำหนดเป้าหมายการจ่ายเงินให้ชัดเจนเพื่อที่จะติดตามโครงการหลักๆให้มีการดำเนินงานโดยเร็วถึงสปก.ประมาณเนื่องจากการปล่อยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญมากเนี่ยเราก็ขอให้หน่วยงานต่างๆรวมทั้งธนาคารด้วยกำหนดเป้าหมายว่าการปล่อยเงินออกไปเนี่ยจะออกไปเท่าไหร่ในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะมอนิเตอร์หรือว่าติดตามผลการปล่อยเงินในโครงการหลักๆ 3-4 โครงการที่ผมได้เรียนไว้เนี่ยให้เร็วที่สุดตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เปิดเผยถึงแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการขายยางพาราในตลาดกลางในพื้นที่โดยเชื่อมโยงกับตลาดสำคัญคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีหน้าส่วนตลาดต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำแผนความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆเพื่อสร้างเสถียรภาพทางราคาในระยะยาว